ตะไคร้ขายใบนี่ตะไคร้ขายใบนี่เขาเอาไปเขาก็ไปอบ2ชั่วโมงแล้วก็ส่งประเทศจีนสั่งมาเป็นตันๆเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเราได้รายได้ตรงนี้ตะไคร้พอ20วันเราตัด20วันเราตัดพอครบ5ครั้งต้นมันจะเล็กต้นมันจะเล็กต่อไปเราต้องปลูกใหม่ย้ายปลูกข้างๆนี่แหละน้องกุ้งโนนาก็คือน้ำน้ำเป็นหัวใจสำคัญถ้าไม่มีน้ำท่านจะปลูกอะไรก็ไม่ได้ท่านจะเลี้ยงอะไรก็ไม่ได้นะครับพระองค์เห็นความสำคัญตรงนี้จะทำทุกพอเราได้น้ำทำยังไงมันจะอยู่ตลอดยั่งยืนตลอดปีอ่ะพระองค์บอกว่าปกติของน้ำแล้วถูกแดดแล้วมันจะระเหยวันหนึ่งจะระเหยเซนหนึ่งบอกกล่าวท่านโบอย่างนั้นนะครับวันหนึ่งเนี่ยน้ำมันจะระเหยเป็นในอากาศลดลงเซนหนึ่ง1ปีมี365วันลดไปเท่าไหร่ครับ365เซนเพราะฉะนั้นท่านขุดตึงเม็ดมันจะอยู่มั้ยไม่อยู่นะครับไม่อยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องขุดให้ลึกกว่านั้นนะครับอย่างคลองของผมนี่กว้าง3เมตรบ้าง4เมตรบ้างตามธรรมชาติไปลึกประมาณ2เมตร50ลึกประมาณ2เมตร50นะครับทุกปีขนาดนี้แห้งแล้วตามนาแต่เดี๋ยวนี้นาผมลงไถไม่ได้เลยลงไถไปจมเพราะน้ำมันซึมคลองไส้ไก่ประโยชน์ของมันคือมันจะซึมออกข้างๆเพราะฉะนั้นเมื่อซึมแล้วพืชต่อไปก็คงจะสวยที่นี่ปลูกหน้าแล้งตอนเดือนเมษาเกิดแค่นี้แหละครับบางคนก็บอกว่าเอาแล้วตรงนั้นทำไมมันไม่เกิดอ่ะมันตายอ่ะมันเหี่ยวๆผมก็บอกว่าธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของสัตว์โลกมันมีเกิดมีแก่มีเจ็บและมีตายนี่คือสัจธรรมเพราะฉะนั้นเหมือนพืชอ่ะเราก็เหมือนพืชเหมือนกันนะครับเกิดมาแล้วก็ตรงไหนที่มันมีปุ๋ยดีอะไรดียารักษาโรคดีมันก็เกิดตรงไหนที่มันตายก็เราก็ปรับปรุงมันไปฉีดยากันไปลักษณะอย่างนี้นะครับฉะนั้นตรงนี้นะครับในเรื่องตรงนี้เมื่อเราได้ตรงนี้แล้วโคกนี่จะปลูกอยู่3อย่างบนโคของผมนี่นะที่ท่านจะเดินดูเนี่ยนะจะปลูกไม้3อย่างได้ประโยชน์4อย่างคือไม้อยู่ไม้ใช้สอยไม้เศรษฐกิจแล้วก็สุดท้ายก็คือร่มเย็นนะครับได้ความร่มเย็นนะครับพอกินพออยู่พอใช้แล้วก็ร่มเย็นเนี่ยปลูกไม้3ชนิดนี้แหละที่นี่มีไม้ประมาณ100ชนิดถ้าท่านเดินนับถ้าท่านแยกแม้แต่ผมเองผมก็ยังไม่รู้จักครบเลยนะครับที่นั่งท่านนั่งอยู่ใกล้ๆตรงนั้นก็ดาวอินคานะครับครับนี่ดาวอินคาดาวอินคานี่เป็นยาอาหารเสริมอะไรของเขาที่เขาเอาเม็ดไปทำเป็นกาแฟอะไรนี่ดาวอินคาผมจะปลูกต้นไม้ทุกชนิดที่เจอที่มีที่เห็นนะครับเดี๋ยวท่านเดินไปท่านก็จะมองเห็นดูตอนนี้เพิ่งปลูกได้ปีเดียวนะครับปลูกได้ปีเดียวทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังอย่างนี้ก็เป็นไม้อะไรผมรู้แต่ภาษาเขมรจิตาดอกตัวดอกตัวแต่ภาษาไทยไม่รู้นะผมกำลังศึกษาอยู่คนสมัยโบราณนะครับทำไมคนสมัยโบราณอายุยืนผักอะไรนะไม่มีสารพิษไม่ใช่กินน้ำพริกนะครับมันเป็นไม้ป่าเราก็เก็บยอดมันไปก็ไปหมกกับใบกล้วยใบอะไรจิ้มน้ำพริกต้มก็ได้เหมือนแต่สะเดาอย่างนี้นะครับเนี่ยสะเดาผมก็เก็บกินเดี๋ยวนี้เลยผมก็ได้ไปไกลแล้วเก็บแล้วนี่มีแต่ผักพืชป่าผักไปนะครับก็ไม้3อย่างนะครับปลูกไม้3อย่าง
พระองค์บอกว่าเมื่อปลูกไม้3อย่างแล้วจะต้องปลูก5ระดับระดับที่1คือไม้สูงในโคกนะในโคกเนี่ยปลูกไม้สูงไม้สูงเช่นไม้ป่าพยุงมาดูตะเคียนไม้แดงไม้อะไรต้นนี้ผมลงไปแล้วได้ประมาณ 2,000 เกือบ 3,000 ต้นนะครับลงแถวนี้แหละนะครับแล้วก็สวนด้านนู้นนิดหนึ่งมันเป็นธรรมชาติดีท่านตื่นเย็นๆเนี่ยบรรยากาศเย็นมีความสุขดีมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นไม้สูงเสร็จแล้วก็ไม้กลางนะครับไม้กลางพวกไม้ผลไม้อะไรต่างๆเนี่ยพวกกล้วยพวกอะไรต่างๆไม้กลางไม้เตี้ยไม้เตี้ยกับพวกอะไรพืชผักมันเหี่ยวหมดแล้วเนี่ยมันตายนะครับพวกอะไรมะเขือพริกอะไรก็แล้วแต่ไม้เรียดินก็พวกฟักแฟงแตงกวาปลูกไปนะครับไม้ใต้ดินก็ปลูกไม้ใต้ดินปลูกพวกกระชายดำพวกอะไรด้านนู้นนะครับก็เอาสารของพระราชามาเลยแต่ไม่ต้องทำใหญ่ทำตามคันนาทองคำนี่แหละคันนาทองคำปีที่แล้วผมขายมันเทศญี่ปุ่นได้เยอะหลายๆตังค์อยู่เอาคันนานี่แหละปลูกนะครับตอนนี้ก็กำลังลงโกโก้อยู่ครับต้นโกโก้ผมลงอยู่หลายต้นอยู่เพราะฉะนั้นถ้าดูเผินๆนี่จะไม่มีอะไรแต่ถ้าเราเดินดูไปลึกๆแล้วคิดไปด้วยมันก็ครบตามศาสตร์ของพระราชาแหละแต่5ปีท่านมาดูได้เลยว่าจะต้องมีอะไรครบสมบูรณ์นะครับในจุดตรงนี้เพราะฉะนั้นไม้ต่างๆที่พระองค์ให้ปลูกเนี่ยมีเนื้อที่1ไร่ก็ทำได้ตัวนี้พัฒนาชุมชนกำลังส่งเสริมอยู่นะครับ1ไร่3ไร่ใช่ไหมครับทำได้ทั้งนั้นเลยเหมาะกับกำลังทำตามกำลังพระองค์บอกว่าก้าวไปทีละก้าวนะครับเราจะมีความสุขนะครับบรรยากาศตรงนี้เย็นหนาวเพราะมีน้ำอยู่ที่ใกล้นะครับน้ำคือใกล้เพราะฉะนั้นก็บางท่านก็บอกว่าปลูกกล้วยปลูกกล้วยก็ปลูกตามธรรมชาตินั่นแหละครับเป้าหมายของผมไม่ได้ไปเพื่อค้าขายไม่ได้ไปเพื่ออะไรหรอกผมให้เขาเป็นใหญ่กล้วยก็สงสัยว่าเป็นใหญ่เป็นว่าให้เขาเป็นพี่คนโตนะครับเป็นพี่คนโตเพราะฉะนั้นท่านเดินดูเนี่ยท่านจะเห็นต้นกล้วยข้างๆต้นกล้วยจะมีพวกยางนาพวกประดูพวกอะไรติดกับต้นกล้วยนั่นแหละที่ยางนาที่ประดูที่พยุงผมไม่ตายก็เพราะกล้วยเป็นพี่เลี้ยงสำคัญมากกล้วยเพราะฉะนั้นท่านจะไปปลูกต้นไม้ท่านลงกล้วยก่อนเลยนะครับลงไม่ต้องไปหวังผลอะไรมันมากมายเดี๋ยวมันก็เกิดเองดอกกล้วยนะครับแล้วเราก็ใส่อย่างแฟนผมหรือแกก็ใส่ต้นไม้ไปติดกับกล้วยนั่นแหละเดี๋ยวท่านเดินบางต้นเนี่ยมันจะติดกับกล้วยด้วยอายุมันแค่2ปี3ปีด้วยมันตายไปเป็นทุยต้นไม้มันก็จะขึ้นมานี่คือศาสตร์ของพระราชานะครับปลูกง่ายนะครับปลูกง่ายแล้วไม่ต้องปลูกลึกด้วยพวกต้นไม้ป่านะถ้าท่านปลูกลึกตายบางคนปลูกลึกแล้วก็ใส่ดินใส่อะไรไปตายปลูกแค่ริมถุงหรอเอาริมถุงสูงเท่าดินบ่นะครับนี่คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการปลูกต้นไม้ผมไม่ได้เป็นปราชญ์หรอกแต่ว่าผมก็เรียนรู้ไปเรื่อยเรียนรู้แล้วก็พบด้วยตนเองบางครั้งเหมือนกับทานนะครับวันนี้จะให้ท่านไปดูที่เผาทานไม่รู้จะให้ท่านเผาทานเผามาแล้วจริงๆแล้วมันต้องมีถึง10ฐานนะครับท่านที่จะช่วยให้ประชาชน
อยู่ดีกินดีแต่ตอนนี้ผมทำได้แค่สองฐานสามฐานก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับเอาฐานเอาไปขายไหมไม่ได้เอาไปขายฐานนี่มีแร่ธาตุอยู่ชนิดหนึ่งที่ปลูกพืชดีมากผมปลูกผมจะใส่ฐานไปก่อนรองพื้นเลยคุณสมบัติของมันที่เรารู้ก็คือดูดความชื้นใช่ไหมดูดความชื้นเอาภูมิปัญญาชาวบ้านเหล่านี้เลยเพราะสมัยแต่ก่อนในตรงไหนที่ปู่ย่าตายายเราเผาถ่านตรงนั้นมันจะสวย จะสวยปุ๋ยธรรมชาตินะครับแล้วปุ๋ยจริงๆแล้วผมอยากให้ผลิตปุ๋ยด้วยซ้ำไปมีปุ๋ยที่เราผลิตตามธรรมชาติน่ะกิ่งไม้ใบไม้นี่ผมจะใช้แมคโครขุดอยู่ทางนู้นตรงโกดังฟางตรงนั้นน่ะขุดเสร็จก็เอาปุ๋ยเอาอะไรไปใส่ขี้วัวขี้ควายใส่เสร็จผมก็กลบอีก2ปีผมจะขุดมาใช้ใบไม้อย่าไปทิ้งนะครับเหมือนกับที่บางคนเดินไปเห็นต้นกระปูเล็กๆขนาดนี้ปลูกเยอะอยู่เขาบอกปลูกทำไมต้นกระปูมีประโยชน์อะไรใบต้นจามจุรีมีโปรตีนสูงนะครับสำหรับพืชนะครับท่านลองไปดูเลยกวาดใบจามจุรีเนี่ยมากองแล้วใส่พวกน้ำหมักที่เราหมักเอาไว้เนี่ยใส่ผสมแล้วใส่โอ้ปุ๋ยชั้นเลิศเลยนะครับปุ๋ยชั้นเลิศอาจารย์ยักษ์ผู้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นให้รู้จักบ้างอาจารย์ยักษ์เปิดดูใน YouTube ก็ได้นะครับท่านทำอย่างนี้ผมก็ได้เดินไปดูอะไรหลายๆอย่างก็เพราะฉะนั้นในจุดตรงนี้ก็ขอนำเรียนท่านแค่นี้นะครับท่านอย่าเพิ่งสงสัยนะครับเดินดูท่านอย่าเพิ่งสงสัยก็จะพาท่านเดินออกกำลังกายหน่อยหนาวๆเนาะเดินก็ท่านก็ดูไปเลยดูไปเรื่อยๆไม่มีอะไรมากหรอกมีต้นไม้ทุกชนิดยกเว้นหญ้าบางท่านบอกว่าทำไมไม่เอาหญ้าทำไมไม่ตัดหญ้าให้มันสะอุ่มสะอาดล่ะผมบอกว่ามันไม่เป็นธรรมชาติวันทำงานบ้างก็บ่ายบ่ายก็นอนพักตามอัธยาศัยพวกแบคทีเรียอะไรมันครับไปย่อยสลายย่อยสลายเลยมันเป็นอาหารปลาอย่างดีเลยไม่เน่าเนาะไม่เน่าครับยิ่งทำให้ถ้าใส่เยอะๆทำให้น้ำใสครับฟางสระของผมนี่ไม่ได้ปล่อยอะไรอยู่ๆไอ้ผักตบชวาเอ่ยกับอะไรผักกระเฉดมันก็ขึ้นไปมันอยู่ตลอดก็ตอนนี้ไม่รู้ก็ให้เข้ามาขุดลอกขึ้นไปเรื่อยครับครับครับแต่ปลามันมาเองอาจารย์ครับมันมาน้ำครับนี่เนี่ยพอเห็นอย่างนี้เดี๋ยวละต่อไปไม่ต้องไปจ้างเขาให้มาถากละถากทิ้งตลอดเลยอาจารย์มันเป็นปุ๋ยนะท่านผมบางทีเขาบางคนเขาเผาก็ตัดแล้วเขาเผาซึ่งมันไม่ใช่ใช่นะครับแต่ดูของมันโอ้ชื่อของอาจารย์ครับต้องไปยกกล้วยเลยนะก็เริ่มผลผลิตเริ่มผมก็อยากกินกล้วยผมก็มีกล้วยกินครับทนายครับที่เขาบอกว่ามะม่วงม่วงเดี๋ยวก็ได้มะม่วงกินตายก็ถ้าตายเราก็ปลูกใหม่ไม่ยากเราปลูกไปเรื่อยห้ามฝังลึกเนาะอาจารย์เนาะครับห้ามฝังลึกครับแล้วดินแถวท่านแถวธัญญะนี่สวยอยู่แล้วดินพอดีอยู่อาจารย์ครับมาใครจะมาถ่ายรูปด้วยกันตรงนั้นเนาะธรรมชาติหน่อยเด้อติดดอกหญ้าดอกอะไรไปด้วยเด้อนี่ไม่เป็นไรดอกมาทุ่งนาก็อย่างงี้แหละมาทำโคกน้องนาต้องก้าวไปทีละก้าวพระองค์บอกว่าทำอย่างคนจนอย่าไปทำแบบคนรวยโคกน้องนานะครับหลักง่ายๆคือทำแบบข้อสำคัญคือเมื่อปลูกเสร็จต้องคลุมดินนะครับครับทำให้คลุมดินนี่มันจะเสียชีวิตคุณบินจะต้องทำรั้วครับท่านแล้วข้าวนี่อาจารย์ปลูกเรื่อยๆนะครับข้าวผมก็ปลูกเต็มนี้เลยท่านถ้าตรงนั้นมันแฉะมันไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์ไหน
ตรงด้านนู้นน่ะเชผมก็ปลูกปลูกได้เนาะครับครับคราวนี้นี่กลายเป็นว่าที่นี่ของอาจารย์นี่จะปลูกทั้งนาปีนาปรังได้หมดไม่นาปรังผมยังไม่เสี่ยงปลูกครับเพราะน้ำผมยังไม่มันเพิ่งมีปีนี้เลยยังไม่เสี่ยงปลูกแต่ดูไปแล้วน่าจะทำได้อาจารย์เพราะว่ามันยังไม่แห้งเลยครับอาจารย์จะดูว่าแห้งไม่แห้งนี่ต้องรอเมษาไหมเนี่ยครับรอเมษาตะไคร้นะครับตะไคร้ขายใบเนี่ยตะไคร้ขายใบเนี่ยเขาเอาไปเขาก็ไปอบ2ชั่วโมงแล้วก็ส่งประเทศจีนสั่งมาเป็นตันๆเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเราได้รายได้ตรงนี้ตะไคร้พอ20วันเราตัด20วันเราตัดพอครบ5ครั้งต้นมันจะเล็กต้นมันจะเล็กต่อไปเราต้องปลูกใหม่ย้ายปลูกข้างๆนี่แหละปลูกทีหนึ่งทีละหลายต้นไหมต้นเดียวครับโอ้ ผมปลูกหน้าแรงอันนี้อะไรชมพูพันทิพย์ถูกไหมครับชมพูพันทิพย์ปลูกข้างๆผมก็ปลูกไปเรื่อยๆกล้วยเป็นพี่เลี้ยงได้ครับเป็นพี่เลี้ยงได้กล้วยเป็นพี่เลี้ยงได้อะไรครับครับอันนี้หญ้าหวานลืมแนะนำครับครับเด็กหนุ่มคนนี้ครับสวัสดีครับเด็กหนุ่มคนนี้ที่เดินถ่ายรูปนี้ประสบความสำเร็จเขาทำอะไรเขาปลูกหญ้าหวานเขาส่งขายออกเขมรลาวได้ปีละเป็นแสนๆนะครับขายทางออนไลน์ขายทางออนไลน์ขายเป็นลักษณะท่อนพันธุ์คือคนมาอยู่บ้านเยอะแล้วก็เอาท่อนพันธุ์ไปปลูกเพื่อไว้เลี้ยงวัวต่อนะครับครับหญ้าหวานนะเนี่ยครับหญ้าหวานท่านชอบหญ้าเนี่ยนี่หญ้าหวานเนี่ยขายใครอยากได้มาเอาเลยครับวันหลังคือเจ้าวันนี้เขาจะไปทำอะไรวะหญ้าหวานที่เป็นแทนน้ำตาลเอาแทนน้ำตาลมันจะเป็นใบกลมอันนี้ไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์ครับไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์อันนี้เอาไปส่งที่ไหนครับเนี่ยต้องถามนี่เจ้าของขายท่อนคันออนไลน์ครับผมก็ผมลงทางสื่อ YouTube ทางเพจต่างๆแล้วพอดีมีคนเห็นเขาก็โทรมาสั่งซื้ออย่างนี้นะครับเราก็ตัดตามออเดอร์ครับตัดสดๆได้เลยไรได้เป็นแสนๆนะครับปลูกแค่ไร่เดียว2ไร่แต่ก่อนเนาะช่วงโควิดอ่ะขายดีสุดเลยคนเล่นตุ๊ดท่านได้ความรู้เยอะนะมาที่นี่มันไม่มีอะไรรู้ราแต่มันมีอะไรที่น่าคิดอันนี้ไปทำเสาอันนี้ไม้แดงครับไม้แดงครับไปทำเสาบ้างอันนี้พยุงไหหลำพยุงไหหลำนี่เป็นไม้ล้อมก็ได้เป็นไม้ล้อมก็ได้โตเร็วครับแต่และไม้หลายๆอย่างที่อาจารย์ว่าอาจารย์ก็ไม่ได้หวังว่าอาจารย์จะเห็นผลมันภายใน10ปีนี่หรอครับไม่เห็นหรอกครับผมปลูกไว้ไอ้ลูกหลานไปมันมีความสุขจะไหนนะมันมีความสุขกับการปลูกหนึ่งแหละสองเห็นมันออกใบเห็นว่าอะไรได้ไปจับมันได้ให้ปุ๋ยมันได้เปิดน้ำรดมันมันมีความสุขคล้ายๆกับทำให้ใจเราเมื่อมันมีความสุขมันเย็นมันก็มีสติมีอะไรอย่างนี้นะครับครับครับกล้วยตรงไหนที่มันตายก็เราก็รู้แล้วว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ปีนี้เราก็ต้องปรับปรุงดินต้องเลี้ยงดินนะครับให้ดินเลี้ยงพืชถ้าพูดง่ายๆไปดินต้องเราต้องเลี้ยงดินก่อนแล้วค่อยปลูกพืชนะครับเลี้ยงดินก่อนครับเลี้ยงดินก่อนเลี้ยงดินก็ด้วยการทำปุ๋ยทำอะไรใส่นะครับแต่ละจุดบางทีดินมันก็ไม่เหมือนกันครับดินไม่เหมือนกันบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีเพราะผมเอาดินข้างล่างมาไงเลยปีนี้เลยอันนี้มันยังไม่ถึงปีนะครับนี่ปีนี้เลยเอาก่อนจะขุดคลองก่อนจะขุดสระต้องเอาหน้าดินมากองไว้ต่างหากก่อนเพราะว่างั้นเดี๋ยวพืชมันไม่ครับนี่ยางนาครับยางนานี่ของผมเขาก็บอกว่าผมขุดลึกไปมันทำให้
ดินข้างล่างเหมือนมันไม่มีจุลินทรีย์ครับไม่มีอะไรเลยครับดินข้างล่างครับเขาก็เลยบอกว่าของผมคงปลูกไม่ขึ้นดอกอ้าวไม่ขึ้นครับเอ๊ะกล้วยมันขึ้นฮะขึ้นท่านถ้ากล้วยขึ้นแล้วท่านปลูกข้างๆเลยนี่ของผมมีแต่นั้นเลยนี่นี่เห็นไหมไม่ยังไม่ถึงปีนะครับนี่นี่พยุงให้ลำเมื่อกี้เออพยุงโอ้โหปลูกหญ้าหวานไว้เยอะเลยนะอาจารย์ครับปลูกรู้ไว้เพื่อสมาชิกเขามาเอาไปปลูกเลี้ยงวัวเลี้ยงไรก็แบ่งกันไปข้างในนั่นก็ยาหวานครับยาหวานตรงนี้ไปดูไอ้ปอเทืองครับปอเทืองงอกแล้วครับอ้าวบำรุงดินครับเออรูปเดี๋ยวต่อมาก็มันสวยใหญ่เลยครับบำรุงดินนี่ปอเทืองกำลังปลูกงอกแล้วครับพอเราเสร็จข้าวปุ๊บเราก็ปลูกปอเทืองปอเทืองอันนี้ตะเคียนทองครับตะเคียนทองเนี่ยยางนาบางต้นมันก็โตเร็วก็อย่างว่าครับท่านก็มีคนถามว่าทำไมต้องปลูกติดกันมันเป็นธรรมชาติครับจ้านายธรรมชาติของป่าเนี่ยมันจะแย่งกันถ้าปลูกใกล้กันเนี่ยมันจะแย่งกันโตบางคนก็บอกว่าต้องปลูกห่างกัน3เมตรครับไม่ใช่แล้วในป่าไม่เห็นมันแย่ในป่าไม่เห็นในป่ามันจะอยู่มันแย่งกันแล้วต้นมันตรงด้วยนะต้นมันตรงครับอาจารย์ครับนี่เนี่ยได้ยินแต่น้องๆสนใจครับถ้าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แบบเนี่ยเริ่มมองเห็นประโยชน์ครับเนี่ยต้องเตรียมตัวเองก่อนเกษียณแล้วครับเพราะว่าเกษียณเราไม่มีแรงครับตอนนี้ต้องเตรียมตัวเองก่อนนี่กล้วยเดี๋ยวได้กินแล้วเดี๋ยวได้แจกจ่ายอันนี้ข้าวที่มันขึ้นตามนี้เดี๋ยวผมไว้ให้ปลากินครับเดี๋ยวปลาหมดทางนี้กินที่เอาฟางลงไปฟางเป็นก้อนๆนะนี่เหมือนกันเนาะให้ปลาเนาะครับปลาอันนี้ก็ต้นพยุงต้นอะไรที่ผมทำเมื่อ4ปีที่แล้วอันนี้โตหมดแล้วครับโตหมดแล้วได้แรงบันดาลใจจากตรงนี้แหละหนึ่งเลยดินเรามันน่าจะปลูกตรงพวกอันนี้ได้นี่ก็ปลาเชื่อมโยงจากคลองนี้ให้เราหากินไปทั่วจริงนะอาจารย์มองดินอย่างนี้ เราก็มันจะขึ้นก็สะดาวนี่สะดาวหวานครับผมปลูกอันนี้มาอะไรมะขามป้อมกำลังออกดอกครับมะขามป้อมกำลังออกดอกครับมีหน่วยแล้วก็มีหน่วยข้างบนดีถ่ายรูปดอกกำลังออกดอกเยอะแยะเลยมีมะขามป้อมที่เราหากันที่ทำยาแก้ไอแก้อะไรอ่ะผมปลูกเยอะอยู่มะขามป้อมนะครับอันนี้ก็อะไรมะฮอกกานีมะฮอกกานีครับสูงลิบเลยครับสูงลิบเลยมะฮอกกานีนี่ผมก็ปลูกไปทั่วของผมเลยอยากปลูกผมก็ปลูกมากไอ้พวกเศษมะพร้าวก็เอามาอย่าไปเผามันก็เอามาไปเดี๋ยวมันสลายเป็นปุ๋ยเองครับธรรมชาติของมันใส่ไปคลุมไปมันเหมือนล็อกเลยอ่ะครับเนี่ยอันนี้ก็ผักสามดอกตะกอนที่ไหนครับผมจะเหลืออยู่ที่ตะกอนครับอันนี้ก็โซล่าเซลจริงๆแล้วผมจะสาธิตเผาถ่านให้ดูแต่ไม่ต้องดอกเพราะกลัวท่านไม่มีเวลาถ่านเหล่านี้อย่าไปทิ้งนะครับผมเผาเอาไปรองพื้นปลูกต้นไม้ได้อย่างดีเลยครับทุบๆหน่อยก็ได้บางคนเขาเอากากมะพร้าวผสมขี้วัวจ้ะครับก็ได้แต่ว่าอันนี้ดีด้วยเนาะครับแล้วแต่วัสดุนี่ดูดความชื้นอย่างดีเลยมันมีแร่ธาตุอะไรผมจำไม่ได้ต้นนี้ชมวงนะครับชมวงที่เอาใบไปทำหมูชมวงครับนี่หมูชมวงเอาใบนี้เลยทำปลูกยากนะครับปลูกยาก นี่ชมวงกำลังออกผลแล้วครับ ผมปลูกไปทั่วเลยทำไมอาจารย์ถอนฐานอาจารย์ไม่ต้องทำอุโมงค์เหมือนครับนี่แหละผมอยากให้สาธิตให้ดูตัวนี้เป็นถังเผาถ่านนะครับครับอาจารย์ถังเผาถ่านนี้เราซื้อเข้ามาเราก็เจาะ
จาะรูตรงนี้ครับอาจารย์แล้วก็ปาดปาดปาดมันไปเจาะแล้วก็ปาดเจาะแล้วก็ปาดครับปาดเสร็จแล้วก็ก่อนที่เราจะเผาเราต้องเอาร่องขุดร่องอย่างนี้ครับอาจารย์ขุดทำไมร่องนี้ขุดเพื่อให้ลมมันเข้าครับอาจารย์ครับทีนี้พอเราเอามาปุ๊บเราก็ใส่ครับใส่อย่างนี้เลยนี่เพราะฉะนั้นรูมันจะอยู่อย่างนี้ครับนะครับนี่ถังเผาถ่านนะครับแล้วเผาแบบนี้ไม่ยุ่งยากด้วยทำเสร็จเผาเสร็จเดินไปทำงานเลยตอนเย็นมาปิดแล้วใส่อะไรยังไงใช่ไหมพื้นหลังมันเนี่ยใส่ฟางสักนิดนึงให้หนาขนาดนี้แล้วเราก็เอาท่อนไม้ที่มันถูกมันอะไรแล้วกิ่งไม้เอามาใส่เรียงกันเรียงจนสูงถึงนี้เลยเสร็จแล้วสลับได้สักขนาดนี้ก็ใส่ฟางสลับแล้วก็ใส่ไม้ไปอีกเป็นชั้นๆครับพอได้เป็นชั้นๆแล้วก็เอาฝานี่ปิดครับนี่ปิดแล้วเอาดินผสมน้ำมาแล้วก็ยามันให้เหลือรูนี้เสร็จแล้วท่านพลิกอย่างนี้ท่านก็จุดฟางข้างล่างจุดฟางครับจุดเสร็จก็ปล่อยมันไปให้ควันมันออกสัก15นาทีค่อยปิดข้างๆไม่ให้ลมเข้าครับพอเราปิดข้างๆเสร็จเราก็ต้องดูทิศทางของลมว่าลมหน้านี้มันมาจากทางไหนถ้าลมมาจากทางที่เหนือปิดด้านนี้ปล่อยรูด้านนู้นเอาไว้ด้านที่เหนือไว้ครับให้ลมมันเข้าครับเสร็จแล้วท่านก็เดินไปทำงานเลยครับควันมันก็ออกข้างบนควันมันก็ออกข้างบนไปเรื่อยๆของมันพอตอนเย็นเรากลับมาเราก็มาดูว่ามันไหม้หมดหรือยังวิธีสังเกตว่าไหม้หมดหรือยังต้องดูที่ควันมันถ้าควันมันจางๆใสๆแสดงว่าหมดแล้วสุกแล้วเราก็ใช้ผ้าแล้วก็ใส่ดินชุบน้ำเปียกๆมาปิดตรงนี้จบปิดเลยครับตอนเช้ากลายเป็นฐานเพราะฉะนั้นเศษไม้เศษอะไรต่างๆพระองค์บอกว่าอย่าไปทิ้งมันเอามาให้มันเป็นประโยชน์ทีนี้อันนี้ก็เผาถ่านเหมือนกันครับอันนี้เผาถ่านแบบคนรวยครับอันนี้เผาถ่านแบบคนจนครับอย่าลืมนะเผาถ่านนี่ง่ายที่สุดอันนี้เผาถ่านแบบคนรวยตามจริงแล้วมีอยู่ที่บ้านผมเป็นทุ่งๆเลยเนี่ยพวกเศษอย่างเงี้ยท่านจับดูเลยเปื้อนนิดหน่อยไม่เป็นไรยังอยู่สภาพเดิมใช่ไหมใช่ครับยังอยู่สภาพเดิมแม้แต่ดอกกุหลาบเตานี้นะแม้แต่ดอกกุหลาบเอามาเผาเนี่ยยังเป็นรูปร่างดอกกุหลาบเหมือนที่เนี่ยครับอาจารย์กาบมะพร้าวก็ยังอยู่เหมือนกาบมะพร้าวเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงบทแต่ว่าหากมันกระกรอบกว่านอาจารย์ครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเตานี้เตาเขาเรียกว่าเตาใช้ความร้อนสูงมากยังอยู่สภาพเดิมทุกอย่างผมว่าจะเผาไว้ให้ดูไอ้ดอกกุหลาบผมเคยเผาพอเราเอาออกมาดอกกุหลาบยังอยู่เหมือนเดิมเอาทีนี้เราก็มาดูนิดหน่อยเนาะเพื่อเป็นความรู้ถังนี้เป็นถังสแตนเลสนะครับเตาเผาถ่านของคนรวยนะครับเพราะราคามันแพงหน่อยมันมีอุปกรณ์ของมันมีอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็มาดูใกล้ๆดูใกล้ๆจะได้รู้ใส่เลยเนี่ยแฟนผมแกตัดไว้ให้แกมาเผาเย็นๆว่างๆแกก็มาเผาแล้วก็ใส่ไปอันนี้ไม่ต้องเอาฟางไม่ต้องใส่จนเต็มใส่จนเต็มแล้วก็ปิดปิด
ปิดเสร็จแล้วก็ใส่ฝามันอันนี้มีประโยชน์อะไรตรงนี้เวลาเราใส่ผงเผาด้วยขยะครับเตานี้จะเป็นเตากำจัดขยะไปพร้อมเลยครับขยะเนี่ยขยะตามบ้านเนี่ยขยะพวกอะไรก็แล้วแต่จะเอามาใส่ข้างๆครับพอเราใส่ไม้ใส่อะไรเสร็จแล้วเราใส่ข้างๆใส่ให้เต็มเลยครับเสร็จแล้วเราก็ยกตัวนี้ใส่ครับติดอย่างนี้นะครับยกใส่เลยนี่ใส่ไปอีกใส่พวกเศษมงเศษไม้เศษนี่เราจะเผาทิ้งครับครับนี่อะไรทางมะพร้าวทางอะไรเนี่ยครับใส่ไปให้เต็มเลยมันจะเป็นฐานต่อไปด้วยใช่ไหมครับพวกนี้ทิ้งทิ้งทิ้งด้วยมันจะเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยครับแล้วมันจะไม่ค่อยมีเถาเนี่ยเราก็ใส่ตัวนี้ไปเมื่อมีครับเราก็ใส่อย่างนี้ใส่เต็มเสร็จแล้วเราก็หักหักหักพวกใบกิ่งไม้กิ่งอะไรแทนที่เราจะเอาไปทิ้งเราก็ใส่ใส่ให้เต็มแล้วเราจุดจนกระทั่งมันไม่มีควันด้วยนะครับตัวนี้จุดตายตรงนี้แหละนี่จุดตรงนี้เลยเสร็จแล้วมันก็จะออกตอนเช้าเราก็ค่อยมาคือจุดประมาณอะไรไม่ถึงชั่วโมงหรอกครับความร้อนมันจะสูงมากแล้วไม่มีควันพิษด้วยทำไมว่าไม่มีควันพิษไม่มีควันสีขาวๆมันไม่ออกครับออกตอนแรกแล้วมันจะเป็นเปลวไฟเปลวไฟเวลาควันจะออกเราก็ใส่นี่ไปอีกใส่ตรงนี้เลยสอดใส่ไปผมอยากให้เผาให้ดูแต่ต้องใช้เวลานานหน่อยไม่เป็นไรหรอกนะครับเสร็จแล้วมันก็จะออกมาลักษณะอย่างนี้อะไรก็เหมือนเดิมเขาเรียกว่าถ่านชาโคลครับท่านที่เราเอาไปแปรรูปเป็นแป้งทาหน้าทาผิวอะไรเนี่ยเอาจากเตาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะเตาอย่างนี้นะครับเพราะอะไรเราใส่ดอกกุหลาบไปมันก็เป็นดอกกุหลาบขึ้นไม่หักด้วยนะครับแล้วทำเป็นยาอะไรพกหน้าความสวยอะไรอย่างดีจะเป็นปุ๋ยอย่างดีแล้วข้อดีของมันคือเห็นไหมผมเผาตรงนั้นน่ะไม่มีเถาเลยไม่มีขี้เถ้าอ่ะแล้วเอาไปเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยครับนะครับก็โกยไปใส่ครับนี่คือการเผาถ่านครับนะครับบางรุ่นผมก็นี่ไอ้รุ่นก่อนที่เขามาดูงานผมก็เผาให้เขาดูครับนะครับเผาให้เขาดูแต่วันที่25เนี่ยก็คงจะเผาให้การสารโรงเรียนบริรัมดูบ้างเนาะ